ชื่อแล้วความมากข้างเชียงใหม่ต้องให้คนที่อยู่แล้วมันน่าจะอย่าใส่ชุดเชียงใหม่มาอยู่ทางออกอยากเจ้าแล้ววันนี้จะแต่งชุดสีดำดำไปงานศพมาใช้สองมาถ้าอยากจะมาให้ท่านได้รู้เรามีท่านผู้ว่าเอาจะให้เข้าไปพิจารณาร่วมกับเจ้าฝ่ายนะจะได้มีความพิจารณาได้รับความเจ้าแม่จะขอบคุณเจ้าว่าเราได้เอามาอธิบายนะจากว่าเราเดือดร้อนแจ้งด้วยเราเลี้ยงเขาก็ทำเนี้ยให้เพื่อนมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้เสร็จเลยพอดอะไรบ้างเนี่ยเคยยื่นตั้งแต่วันที่โคมไฟเมื่อคืนในช่วงเทศกาลนี้เป็นและรูปของรวดไปถึงตอนเข้าดาวเพื่อต่อเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยเฮาอู้กันทุกปีเฮาจะมีปัญหาทุกปีกับเรื่องนี้เนี้ยต่อเฮาก็เลยอยากให้เพิ่นลองทบทวนแล้วก็เรียกประชุมลองมาอู้กันว่าเฮาจะหาทางออกได้อย่างไรนะต่อเพราะว่าจะว่าไปแล้วไอ้โคมไฟเนี้ยเจ้าที่ถามโม่ซึ่งอายุถึง80ละเมื่อตะกอนเพื่อนก็ไม่เคยหันนะจ๊ะบางคนก็กล่าวว่านี่มันเป็นประสิทธิ์มีเก่าดั้งเดิมเนาะแต่ถ้าเอามามองว่า อันนี้มันกระทบกับวิถีเจ้าบ้านเขาจะแต้แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาบอกว่าจะปุ่มควันตามลพิษอย่างต่างๆเนี่ยถ้าหยิบเพลงนี่แหมที่เปิดมาระดมปล่อยกลมกันแหมเนี่ยระยะแต่ละปีเนี่ยเขาก็หันกันดูเนาะเขาก็เลยมองว่าในส่วนของหมู่ที่เปิดมาจัดงานเนี่ยถ้าเขาดูแต่แล้วเนี่ยแทบจะเป็นคนบริษัทของไทยเลยอะเป็นบริษัทที่ต่างชาติที่เข้ามาเขาเลยส่งไปว่าเม็ดเงินมหาศาลที่มันเข้ามาพ่อเปิ้ลขายตัวขายอย่างเงี้ยไปได้ถูกๆเนาะแล้วเม็ดเงินที่ได้มาเพื่อที่จะรักษาเมืองเขาเนี่ยดูแลเมืองเขาเนี่ยมันเพียงพอหรือยังกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์สูงสุดแต่ชาวบ้านเขาเนี่ยทับกันตลอดทุกปีที่มันเกิดขึ้นนี่นะครับดูว่าในระบบนี้เนี่ยมันจะปล่อยนักแค่ไหนตามข่าวที่เฮาตกใจกันทุกบ้านเป็นเมืองก็คือเพิ่นว่านักท่องเที่ยวจะมา 20,000 แล้วจะปล่อยทําสถิติโลกนี่หรอลงกินเน็ตบุ๊กนี่นะเพราะฉะนั้นถ้ามา 20,000 ถ้าเปิดปล่อยคนละ2แกน3แกนมันก็คูณจํานวนเข้าไปเนาะข้อดีที่ว่าเที่ยวนี้ทางทหารเปิ้นฟังเสียงเฮาที่เปิ้นระงับกันปล่อยในพื้นที่แต่พื้นที่อื่นเนาะแม้กระทั่งเนินนุ่มเนาะตอนนี้ก็จะลงขายไอ้ตัวในเว็บไซต์นะตั้งหลายคำนี่นะ 6,003 เขาจะควบคุมตรงนี้ได้อย่างไรหรือว่าหมู่เจ้าบ้านอย่างเขาเนี่ยอย่างก็ไม่ได้สักอย่างแต่เขาจะต้องรับภาระที่จะดูแลบ้านดูแลจองเนี่ยเก็บขยะกาไฟไหม้บ้านกาเนี่ยเขาจะต้องคนเนี่ยอี้ไปตลอดก็ไม่เหมือนใดเนี่ยเขาก็เลยอยากให้ขอคำตอบสักคำว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ยที่เปิ้นฟังเสียงชาวบ้านอย่างเฮาเนี่ยก็ลองมาอู้กันสักคำว่าตกลงจะเอาอย่างไรกันแน่ประเพณีทั้งหลายเนี่ยบ้านเฮาเป็นเมืองวัฒนธรรมเนาะเป็นจุดขายของเฮาแต่ถ้าจุดขายของเฮาเนี่ยเอาไปบิดเบือนเพื่อเศรษฐกิจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วชาวบ้านที่อยู่ในเมืองเนี่ยเฮาจะอยู่กันอย่างไรอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเมืองเฮาครับ